พื้นที่บ้านห้วยเนียงที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เมื่อช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะพื้นที่นี้ก็เคยถูกน้ำป่าดินโคลนถล่มและทำให้บ้านเรือนเสียหายหลายหลังในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็มีผู้เสียชีวิต1คนและชาวบ้านอพยพออกทั้งหมู่บ้านค่ะพอมาถึงปีนี้นะครับแม้ว่าฝนจะทิ้งช่วงติดต่อกัน3วันแล้วนะครับและชาวบ้านเริ่มออกไปประกอบอาชีพได้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่อพยพไปอาศัยบ้านพักชั่วคราวเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับยังต้องประเมินสถานการณ์จนมั่นใจว่าปลอดภัยจึงจะตัดสินใจกลับเข้าไปอยู่ในบ้านครับเป็นครั้งแรกในรอบ1เดือนที่ชาวบ้านห้วยเนียงตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ได้กรีดยางพาราเพราะท้องฟ้าเริ่มจางจากสายฝนก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีฝนตกต่อเนื่องชาวบ้านห้วยเนียงส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างกรีดยางพาราฝนที่ตกหนักทำให้หลายคนสูญเสียรายได้ประมาณวันละ300ถึง500บาทประมาณเกือบเดือนได้แล้วค่ะเพราะฝนมันตกระยะยาวแล้วก็มันทำให้ขาดรายได้ไปประมาณวันละ 400-500 กว่าบาทแม้ฝนทิ้งช่วงมาแล้ว3วันแต่ชาวบ้านกว่า30ครอบครัวก็ยังอาศัยที่บ้านพักอาศัยชั่วคราวเพื่อนพึ่งพายามยากเพื่อให้แน่ชัดถึงความปลอดภัยปลายเดือนมีนาคมปีที่แล้วชาวบ้านที่นี่เคยประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบ้านเสียหายหลายหลังมีผู้เสียชีวิต1คนนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลายก็ต้องรู้เลยตัวเองก็ต้องวังลุ่งเพราะว่าคนตกถึงก็มีไว้ดวงก็แต่ตรองตามในคลองต้องไปดูตามในคลองว่าน้ำมันหมาไม้บางทีเราจีกวางท่านยามบางทีควยมันดับเฉื่อยใจไม่ได้ท่านยานกูไม่เตือนก็มันอันตรายฝนที่ตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าชาวบ้านพบรอยร้าวบนเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาพื้นที่บ้านห้วยโตตำบลทับปริกอำเภอเมือง2จุดนับเป็นความโชคดีที่รอยร้าวอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ6กิโลเมตรขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติมั่นใจว่าจะไม่เกิดอันตรายในช่วงนี้